ให้ใจสงบการบวชกายก็คือเป็นรูปแบบนะรูปแบบเป็นการอุปสมบทเป็นเครื่องหมายเครื่องแบบของนักบวชนักพจน์ขึ้นมาอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์คือพระไตรภักขสัพพัทเพื่อที่จะมาปฏิบัติแล้วก็ทำใจให้สงบแล้วก็บวชใจทั้งเหล่านี้แม้ไม่ได้บวชทางร่างกายแต่ว่าเราปฏิบัติสมาธิใจของเราสงบนะเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในศีล5ปัจจุบันนี้เราก็มีศีล5อยู่แล้วทำใจให้สงบมาทำใจสงบนิ่งแล้วก็มาพิจารณาถึงสังขารเห็นเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยจิตก็วิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวก็เรียกว่าบวชใจเราเคยยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเป็นทุกข์เราก็มาพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางได้นั่นเรียกว่าบวชใจบวชทางใจการทำใจของเราให้สงบนะก็ไม่ได้ขึ้นกับว่าจะต้องมาเป็นพระแต่ว่าถ้ามาเป็นพระสงฆ์ก็คือมีโอกาสมีเวลาจะสำรวมระวังก็เหมาะสมกับเพศของพระสวดมนต์ภาวนาเดินยังกรมมีเวลามากขึ้นเพราะว่าการที่จะประกอบสัมมาอาชีพญาติโยมก็เป็นผู้ประกอบแล้วนำปัจจัยสี่มาถวายท่านก็เลี้ยงชีวิตด้วยปีแข้งด้วยการบิณฑบาตอันนี้คือเป็นโอกาสอันดีที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้สำหรับผู้ที่จะมาแสวงหาทางพ้นจากความทุกข์มีโอกาสที่ดีที่จะได้มาปฏิบัติเพราะถ้าทำการงานมากโอกาสเวลามันก็น้อยเราจะพักผ่อนได้บรรยุเสาร์อาทิตย์ถ้าเราจะอยู่ติดต่อกันเกิน7วันก็ไม่ได้แล้วการงานมันก็รออยู่ขาดช่วงไปน่าจะไปฝึกฝนอยู่ในป่าช้าป่าฉาดป่าใหญ่ๆก็โอกาสทำได้ยากมีภาระกังวลเราจะตายไปยังไม่ได้นะเกิดว่าเราจะตายไปพิจารณาให้มันตายไปมันก็ยังมีภาระอะไรมากมายเป็นการบวชคือการวางภาระหน้าที่ทั้งหลายไว้แล้วก็มาเดินโยกมภาวนาปฏิบัติเป็นผู้ที่อยู่ผู้เดียวอยู่ในป่าในเขาอยู่ในกุฏิหลังเดียวเล็กๆพอได้ภาวนามันก็จะตัดความห่วงความกังวลไปได้มากทีเดียวนะเช่นเราไปอยู่ในป่าช้าป่าฉาดใหญ่ๆคิดถึงความตายใจมันจะห่วงคนนั้นคนนี้แต่เมื่อมาเป็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วเราตัดแล้วเราวางแล้วก็ทำให้จิตของเรามันรวมเข้ามาเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาเห็นความกลัวทั้งหลายนั่นแหละเกิดจากความปรุงแต่งของใจทั้งนั้นถ้าใจไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวใจที่ปรุงแต่งเนี่ยมันน่ากลัวกับสิ่งใดไม่มีอะไรจะมาหลอกเราทำร้ายเราจิตเราได้เท่ากับกิเลสที่อยู่ในใจนี้มันทำร้ายจิตใจของเรามานานแล้วมันหลอกให้รักมั่งหลอกให้ชังบ้างหลอกให้เกลียดบ้างหลอกให้กลัวบ้างอยู่เสมอทำใจของเราให้สงบนั่นการที่มาอุปสมบทก็เป็นการวางภาระหน้าที่มาบวชทั้งกายใจก็มีโอกาสที่ดีที่ญาติโยมทั้งหลายสนับสนุนเมื่อพระเจ้าประสงค์แสวงหาซึ่งโมกขธรรมมันเป็นเครื่องหลุดพ้นแล้วก็ค้นพบแล้วก็จะเป็นสักขีพยานว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นมาแล้วเห็นแจ้งสัจธรรมของพุทธเจ้าจะได้มายืนยันเป็นพยานว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นน่ะตัดเป็นหนึ่งไม่เป็นสองจริงนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีเราเคยเกิดมาแล้วมีแน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อองค์พระชินวรพระจอมไตรสอนอย่างนี้เราไม่สงสัยนะเราก็พากันปฏิบัติตามโดยการทำบุญนี่ให้เป็นประจำบุญทานที่เราทำเนี่ยเราจะเกิดความสุขใจและอิ่มใจนะแล้วเป็นบุญเป็นกุศลในใจของเราบุญกุศลที่เราสร้างไว้สม่ำเสมอนี่นะไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจส่งผลให้ใจมีความสุขเกิดไปในภพชาติใดก็บุญก็จะส่งเสริมให้เรามีความสุขเช่นพระสิวลีมหาเถระเป็นต้นได้ทำทานบารมีบริจาคเกิดมาชาติใดท่านก็สมบูรณ์บริบูรณ์มาชาตินี้ท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีเอกราชมากมายก็เพราะผลทานบารมีที่ท่านทำไว้
แต่ปางก่อนนั่นเองเป็นต้นแล้วเราสร้างสมอบรมปัญญาบารมีเป็นภาษาสารบุตรเถระหรือจะบำเพ็ญบารมีจิตใจของเรานั้นเสียสละอย่างใหญ่หลวงมาแล้วนะก็จะพบกับความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ในภพข้างหน้าในภพนี้พวกเราเมื่อทำกันเป็นประจำจิตใจก็จะละซึ่งอกุศลสันดานอันหยาบช้าลงได้ทีละเล็กทีละน้อยน่าจะมีบุญกุศลเกิดขึ้นมาตั้งมั่นในทานตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในการภาวนาใจของเราก็ลดละกิเลสพิจารณาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นะก็ขอให้เราพยายามสร้างสมอบรมบารมีในทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีนะก็จะพบกับความสุขในชีวิตของเรานะเจริญพร ก็ต้องมาในนามนามประธานสงฆ์เจ้าวาดวัดมาบจันทร์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนากุศลเจตนาของพวกเราซึ่งมีโยมพลตำรวจตรีซึ่งเป็นประธานนาในวันนี้เป็นภูมิคับการอยู่ทางลพบุรีนู่นน่ะก็ได้มาร่วมกันพร้อมทั้งบริษัทก็ดีบริวารก็ดีเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดีท่านก็มาทั้งครอบครัวก็ได้เคยมาทอดพระป่าน่าหลายครั้งแล้วที่จะรวมเอาจตุปัจจัยทายทานนี้มาบำรุงในพระพุทธศาสนาซึ่งการบำรุงในพุทธศาสนาการสร้างวิหารทานองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะของเรานี้ก็ได้ตรัสว่าการที่พวกเราได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและก็วิหารทานมีอานิสงส์ไปกว้างไกลจนว่าบารมีของพระองค์หรือญาณของพระพุทธเจ้าที่จะพิจารณาแล้วตรวจดูก็จะเห็นว่าอานิสงส์แห่งการถวายวิหารทานนี้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจนถึงพระนิพพานทรงสมเด็จพระศาสดาจารย์ของเราก็ได้สร้างบารมีมาก่อนเหมือนกันเมื่อครั้งที่ท่านจะข้ามแม่น้ำไปที่กรุงไวยสาลีก็มีประชาชนจำนวนมากได้เอาราชรถต่างๆมารับพระองค์นั้นแล้วก็ลงในเรือทั้งตกแต่งด้วยความสวยงามทางกษัตริย์เมืองนี้ก็ไปส่งถึงครึ่งทางกษัตริย์ทางเมืองนู้นก็รับไปครึ่งทางแต่พระองค์ก็ตรัสว่าอานิสงส์ที่เกิดขึ้นที่ท่านได้รับวันนี้เกิดจากทานบารมีที่พระองค์ได้สร้างไว้แล้วในอดีตชาตินั่นเองซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้ร่วมกันมาสร้างวิหารทานอันจะเป็นสถานที่เป็นศาลาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดในตอนเช้าเป็นทั้งหอฉันที่ให้พระท่านทำภารกิจและเป็นที่ที่ญาติโยมทั้งหลายก็จะร่วมกันมานั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมเพื่อพัฒนาจิตนั้นให้สูงขึ้นก็นับวันว่าจะมีประชาชนทางใกล้ทางไกลในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครก็เข้ามาที่วัดมาบจันทร์นี้จำนวนมากขึ้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจึงมีความดำริว่าทางวัดน่าจะขยายศาลาออกไปเพื่อเพียงพอกับศรัทธาของพุทธบริษัทที่เข้ามาบำเพ็ญกุศลเจริญจิตภาวนาอันเป็นการพัฒนาให้จิตของเรานั้นมีความสงบแล้วก็มีปัญญาสูงสุดจนเห็นธรรมะก็เป็นอาคารปฏิบัติธรรม3ชั้นเป็นที่พักเป็นทั้งที่ศึกษาในด้านของปริยัติตำรับตำนาทั้งหลายด้วยเมื่อพวกเรานี่มาร่วมกันหรือมาช่วยกันนะสร้างให้ศาลาปฏิบัติธรรมนี้ให้เสร็จสำเร็จลุล่วงไปเราเห็นได้ว่าเรามาครั้งนี้ศาลาปฏิบัติธรรมก็ได้มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยเหลือขั้นตอนต่อไปอีกไม่นานก็คิดว่าประมาณ4เดือนคงจะเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ที่พวกเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยแต่เมื่อเราได้มาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่สำคัญ
อันนี้เราจะต้องมาปฏิบัติภาวนามานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาฟังธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนี้เป็นสาระหรือเป็นทาวรวัตถุภายนอกอันนี้เราก็จะต้องมาสร้างจิตสร้างใจของเราตลอดจนคุณบุตรลูกหลานที่อยู่ทางใกล้ทางไกลก็จะได้เข้ามาอุปสมบทมาบำเพ็ญพจน์มาบำเพ็ญการปฏิบัติทำวัดเช้านั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือบำบัดฉันภัตตกิจพิจารณาในการฉันภัตตาหารอานิสงส์แห่งการที่เราถวายจึงมีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลดังที่ได้อธิบายขยายความมาองค์สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ที่เคยสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วแต่ปางก่อนเพราะศรัทธาอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในชาตินี้เท่านั้นพวกเราก็เคยมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์แต่ในอดีตชาติชาตินี้จึงมีนิสัยมีปัจจัยโดยที่พวกเรานั้นมีผู้บังคับการซึ่งเป็นหัวหน้าก็ชักชวนกันว่าพวกเราเป็นสายบุญสายบารมีร่วมกันมาพร้อมทั้งภรรยาบุตรลูกหลานทั้งหลายเรามีความเห็นพร้อมเพียงกันที่จะบำรุงในพุทธศาสนาส่วนบุญกุศลที่พวกเราได้นำพามาทำแล้วก็จะกลับไปอยู่ในใจของพวกเราเราจะไปเกิดที่ไหนชาติไหนอานิสงส์ผลบุญนี้ก็จะส่งให้พวกเรานั้นมีความสุขมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ซึ่งบุญนั้นเป็นเครื่องสุขใจหรือว่าสบายใจเราไปที่ไหนก็จะเห็นศาลามีตามวัดต่างๆก็นึกถึงว่าเรานั้นก็ได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันทำนุบำรุงในพุทธศาสนาด้วยประการต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นบุญบุญจึงเป็นเครื่องที่ให้ใจของเรานั้นมีความสุขมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ก็อานิสงส์แห่งการพื้นที่พวกเราได้ขวนขวายก็ดีได้ชักชวนกันก็ดีต่างคนต่างทำด้วยจิตใจที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ขออานิสงส์ผลบุญที่พวกเรานั้นมีจิตใจตรงต่อสมเด็จพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีอานิสงส์มีปัจจัยให้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนั้นขอให้สมความปรารถนาเมื่อเราเกิดขึ้นมานะขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกการทุกท่านเทอญ หาคนคนหนึ่งมีแต่ความดีเป็นอย่างเดียวก็จะหาไม่ได้หายากหาลำบากเพราะอะไรเพราะในใจคนดวงหนึ่งก็มีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลงบางครั้งก็มีความดีบ้างมีทานมีศีลมีภาวนาในบางครั้งแต่โลภโกรธหลงนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนั่นเราจะทำอย่างไรเราจะหาคนดีคนดีอยู่ที่ไหนคนดีก็จะต้องหาในใจของเรานี่แหละทำใจของเรานี้ให้มันดีถ้าใจของเรามันดีแล้วนะถึงคนอื่นเขาไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาใจของเรามาสร้างใจของเรานี้ให้มีความดีให้พบกับความดีพบกับบุญกุศลให้ได้สงกรานต์มาถึงเราก็ต้องการความเย็นไม่ต้องการความร้อนกันทุกๆคนก็ให้เจริญเมตตาภาวนาให้เรามีความสุขให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความเย็นจิตเย็นใจก็คือมีเมตตาต่อกันมีการให้อภัยทานต่อกันไม่โกรธกันไม่พยาบาทกันการล่วงกันมาแล้วทางกายวาจาใจกันมาตลอดปีนี้เราก็จะให้อภัยทุกคนนะจะไม่โกรธจะไม่พยาบาทจะไม่ปองร้ายจะตั้งจิตตั้งใจของเราใหม่อยู่ในคุณงามความดีในบุญในกุศลทุกคนตั้งมั่นในการปฏิบัติตามว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนี้พวกเราก็จะได้มีความสุขความเจริญในตลอดปีใหม่ของไทยจากปีนี้ไปถึงปีหน้าก็ขอให้ตั้งมั่นยึดมั่นและก็พัฒนาใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าพยายามสร้างที่อยู่อาศัยให้เรือนกายสร้างธรรมะให้เป็นที่อยู่อาศัยของเรือนใจให้มีอาหารใจก็คือธรรมะไม่ลดละในการที่จะละความชั่วให้มีความเพียรในการสร้างความดี
ให้มีสติปัญญาให้ใจของเรานั้นผ่องใสถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดปีใหม่ของไทยทั่วกันทุกท่านเทอญ